ก็สวัสดีสำหรับการอัปเดตครั้งใหม่นะฮะสำหรับวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครที่พลาดเปิดตัวละครไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะแต่หลักๆก็น่าจะแทบจะไม่มีแล้วแหละเนาะเพราะว่าผ่านมากันมาหลายซีซั่นแล้วนะฮะมาเดี๋ยวมาดูตัวละครใหม่กันหน่อยว่าน่าเปิดไหมนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะผมคือผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ดูสกิลซะเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเทสมานิดหน่อยนะครับช่วงเตรียมความพร้อมก็รู้สึกว่ายังรู้สึกเฉยๆอยู่นะครับยังไม่แบบว้าวมากนะครับบวกกับตัวละครเอเดนอาร์ตัวใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยน่าสนใจกว่านะฮะใจจริงอยากจะข้ามเรทนี้ด้วยซ้ำนะครับไปรอเรทหน้าแต่ใดๆก็ตามก็เปิดดีกว่านะเอ็นเนล่านะฮะมาเรื่องของกิจกรรมนี้นะ60ใบเหมือนเดิมนะครับการันตีเอเดนอาร์ SP นะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะมีสัก60ใบนะครับถึง100นะครับคือกำลังดี100 120ประมาณนี้นะครับขอให้ได้สัก 2-3 ตัวนะกำลังดีเลยนะอ่ะไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เรทนะครับสำหรับผู้เล่นที่กลับมาผู้เล่นเก่าอะไรก็แล้วแต่นะก็ผมแนะนำว่าเลือกเป็นฝั่งซ้ายที่ดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเรทอัพของตัวละครที่มาใหม่ๆหลังๆนะส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัวเก่าๆนะครับใครที่ยังไม่มีสะสมก็ค่อยไปหานะฮะเหมือนเดิม40ใบนะครับได้การันตี1ตัวนะครับแล้วก็ทุกๆ60นะครับก็จะมีการันตีอีก1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้ SP ก่อนก็จะนับ1ใหม่นะฮะไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเรามีค่อนข้างน้อยนะน่าจะได้สัก40คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขี้เกียจในการเก็บมากนะครับขนาดจริงๆก็ไม่ได้เชิงขี้เกียจขนาดนั้นแต่ว่าเรียกว่าไงดีคือเราไม่ได้เก็บในกิจกรรมเลยน้อยมากๆนะครับแล้วก็หลังๆมานะครับผมเปิดไปสุดมากบางเรทนี้ผมเปิดไปจนแบบวันสุดท้ายเลยนะครับเวลาเก็บก็เลยเหลือน้อยมากๆนะครับแล้วก็ตามกิจกรรมตามคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเยอะมากนะครับหลังๆมาก็เลยจะแบบมีน้อยนิดนึงทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอไปหมกไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปตัว ADR ตัวหน้าเลยนะครับก็คือเปิดในเรทนี้ก็คือไม่ได้ก็คือจบเลยผมพอเลยนะครับเราจะเริ่มเก็บเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราเปิดไม่ได้ตัวเราก็จะเปิดไปจนกิจกรรมหมดเลยนะครับก็ตีไปประมาณเกือบ2อาทิตย์หลังจากนั้นมันก็เสียเวลาไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยตัวใหม่ก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเก็บไม่ทันนะฮะป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันหน่อยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับในกิจกรรมนี้จะได้ตัวใหม่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มาประมาณ 2-3 เลทแล้วเนาะก็ค่อนข้างเกลือนะมาสำหรับข้อมูลตัวละครนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นข้อมูลใดๆมานะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับโอ้โหความเกลือนี้จริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเรทนี้จะได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบหวังขนาดนั้นนะได้มาก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะว่าเมตาเป็นยังไงนะครับแต่ดูตรงแล้วน้องไม่น่าจะมาเปลี่ยนเมตาขนาดนั้นน่าจะเป็นตัวที่แบบมาเสริมได้อยู่นะเพราะว่าน้องมีสกิลPCด้วยนะครับใดๆก็ตามสกิล CC เนาะมันแค่เป้าเดียวอ่ะหรือว่าจะเล่นไปทางมิตามะแบบใส่ CC ก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะเพราะว่าเสก1ตัวมันก็โอเคอยู่เกลือนะดูทรงน้องไก่โอ้โหคิดถึงมากเลยตั้งแต่สมัยแรกๆที่ได้มาสมัย ID แบบเบบี้อยู่ต้องไก่ยังเหมือนเดิมยังตาตึงใจของผมเหมือนเดิมนะเป็นตัวแบ่งในช่วงแรกของผมเลยปึ๊บผมน่าจะได้ประมาณ
กี่ใบอ่ะน่าจะได้50ใบเนาะไม่น่าถึง60มันจะมีเศษอยู่นิดหน่อยนะผมต้องไปลงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกสำรวจอ่ะไม่งั้นยกผมไม่พอพลังเขาวะโชลีの兆しが見えてきましたอุ้ยเอเนรามาแล้วแต่เป็นร่าง SR นะไม่ใช่ร่าง SP นะตัวน้องแบบยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเนาะที่คนหยิบมาเล่นเยอะส่วนใหญ่น้องจะไปเด่นในโหมดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โหมดนั้นอะที่มันสุ่มตัวละครอะผมลืมชื่อแหละผมว่าน้องไปเด่นในโหมดนั้นเพราะขาดาเมจน้องแรงนะครับแต่พอมาแบบ PVP หรืออะไรอย่างงี้ก็ยังเฉยๆอยู่แต่ไม่แน่ตัว SP อาจจะไปโดดเด่นในโหมดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันเสกปีตัวนึงเลยอะจากที่ผมเล่นมันเสกตลอดนะหรือว่าอีกฝ่ายต้านน้อยก็ไม่รู้เดี๋ยวสุ่มจบเดี๋ยวลองส่องสกิลน้องดูซะหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแบบคร่าวๆนะครับเอ๊ะผมจะเกลือจริงเหรอเนี่ยโดนการันตี40แล้วตัวอะไรเป็นตัวใหม่ไหมอ่ะคุ้นๆนะฉากเนี้ยน่าจะเป็นตัวเก่าแม่งูโอ้โหเก่ามากแม่งูเก่ามากอย่างเงี้ยนะครับไม่คาดหวังนะครับไม่ผิดหวังยังเหลืออีกนิดหน่อยโคต้าเอ๊ะอีก2ใบผมหาจากไหนดีผมน่าจะหาจากเขตอาคมได้ไม่ใช่เขตอาคมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกิลจากกิลเพื่อเอาการันตีสัก1ตัวอย่างน้อยถ้ามี60ใบผมก็ได้ประมาณ2ตัวให้รุ่นละผู้เล่นใหม่นี้กำลังดีเลย2ตัว60ใบผมมองว่าโอเคอยู่นะห้าสิบใบยังเกลือโอ้ไม่นะเหลือ2ใบนะครับเดี๋ยวขอดูซะหน่อยวิอาจจะได้นะดูทรงละอาจจะได้นะน่าจะมีในร้านค้าอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้คือสกินอูสกินยิ้งจอกนะครับสกินยิ้งจอกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวไว้ตามมาอีกทีนึงนะทุกคนขออนุญาตดูในร้านค้าก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะซื้อผมไปดูในกิลด์ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าร้านค้าน่าจะได้หรือเปล่ามี200อุ้ยได้อยู่ได้1ใบโอเคแหล่งหากินผมเลยตรงนี้มันจะช่วยทำให้ผมแบบปั๊มแต้มได้เยอะนะครับโอเคเหลืออีก1ใบเดี๋ยวไปซื้อในร้านค้ากันนะครับปึ๊บดูร้านค้าแมวก่อนอาจจะมีแบบราคาถูกๆอะไรอย่างนี้มามีไหมโอ้โหอุ๊ยมีนี่อยู่นะครับเราเหลืออีก1ใบอันนี้พยายามซื้อให้ครบ10นะ10อย่างนะครับแบบถ้าเป็นไปได้นะเราเหลือยกแดงอยู่ประมาณ44ก็ลองรีดูปึ๊บอุ้ยได้มา100เหรียญนี่ผมก็ซื้อนี่ได้ดิผมซื้อมาดำได้เสร็จได้ไม่ใช่เสร็จซื้อมาดำได้ลูกหนึ่งเลยปึ๊บตรงราคาเจเนอรัลเนี่ยอุ้ยมี700ซื้อได้ทั้งคู่เลยโอเคสวยครับเดี๋ยวต้องหาใหม่ละครบ10แล้วไปครับรอบสุดท้ายการันตีของเรา10ใบเดี๋ยวผมไปลงไอ้ข่าวลงข่าวลับอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยกมาอีกประมาณ
หลายร้อยอยู่ก็น่าจะเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมกล่าวว่าจะเอาแค่นี้พอแล้วนะครับแบบลุ้นๆแบบพอเป็นวิธีนะสำหรับเรทนี้จริงๆอยากเก็บไว้เรทหน้ามากกว่าเรทหน้าจะเปิดสักประมาณ200เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า60ได้อะไรจิงจอกออกมาแบบนี้หรือว่าจะเป็นลางหรือเปล่า 15.24 แล้วตัวอะไรเอ่ยไม่น่าจะเป็นตัวใหม่นะดาวแบบนี้อย่าบอกนะว่า SP ตัวนั้นนั่นภาพที่คุ้นเคยภาพที่คุ้นเคยโอ้โหมาหลอกหลอนผมแบบหลายเกมแล้วอ่ะมาหลอกหลอนผมสามรอบเอ็มเอสโนโมโนะรู้ว่าเก่งแต่ว่าไม่ต้องมาแล้วได้ไหมมาทั้งสองตัวไอ้ลุ้นได้ไหมโอ้โหหมดกันไม่คิดจะออกตัวอื่นบ้างเลยตัวกงตัวเก่ากระจงกระจงอะไรอย่างเงี้ยสภาพมากนะสรุปนะเกลือทุกคนเรียกได้ว่าโคตรเกลือเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ได้สำหรับเลขนี้ก็พอเท่านี้ไว้เจอกันเลขหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวมาทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า